วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจก King Stella ช่วงทำตามตวงวันนี้ค่ะมาดามตวงมีของหวานมาฝากคุณผู้ชมนะคะโอ้โหหลายท่านบอกว่าทานแล้วไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้ค่ะของหวานของมาดามตวงค่ะมีแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นค่ะเมนูวันนี้ค่ะคือลูกเดือยแล้วก็ถั่วทองต้มน้ำมะพร้าวค่ะลูกเดือยค่ะเอามาแช่น้ำทิ้งไว้นะคะประมาณ6ชั่วโมงค่ะถั่วทองนี้เนี่ยอาจจะแช่น้ำแค่แป๊บเดียวก็พอค่ะเพราะว่าเม็ดเขาเล็กการที่จะต้มแล้วก็ให้สุกเนี่ยมันไม่ยากนะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะทำไมมาดามตวงถึงนำเสนอเมนูนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมน้ำมะพร้าวของไทยค่ะกำลังเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกค่ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวของบ้านเราเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาบอกมีกรดไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวค่ะและที่สำคัญเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็ยังชะลอการเกิดอัลไซเมอร์บำรุงสมองนะคะช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยดีบำรุงเส้นเอ็นบำรุงกระดูกแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับพยาธิด้วยเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคนเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยอย่าดื่มมากนะคะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยก็ยังมีน้ำตาลสูงเช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกเดือยค่ะลูกเดือยเนี่ยบำรุงปอดตับไตม้ามขับเสมหะค่ะแล้วยังแก้ไขนะคะแก้เหน็บชาจริงๆในลูกเดือยเนี่ยเขามีวิตามินสูงค่ะเราเอาลูกเดือยแช่น้ำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทน้ำออกแล้วเอาลูกเดือยไปต้มค่ะให้นิ่มๆก่อนค่ะหลังจากน้ำเดือดนะคะคุณชมเราจะใส่ลูกเดือยลงไปต้มค่ะลูกเดือยจะใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีค่ะเรามาเตรียมน้ำมะพร้าวอ่อนกันค่ะหลังจากที่เราได้น้ำมะพร้าวนะคะและตอนนี้ค่ะจะเป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวค่ะเราจะหั่นเนื้อมะพร้าวเนี่ยออกมาเป็นเส้นๆเล็กๆค่ะค่ะหลังจากที่ลูกเดือยเนี่ยต้มไปได้ความสุกประมาณ 70% นะคะลูกเดือยเนี่ยยังไม่นิ่มไม่เละนะคะเราจะใส่ถั่วทองที่แช่น้ำแล้วค่ะลงไปต้มกับลูกเดือยค่ะเพื่อที่ให้สุกพร้อมกันค่ะเราปิดฝาแล้วก็ต้มอีกประมาณ5นาทีค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งลูกเดือยแล้วก็ถั่วทองของเราเนี่ยสุกแล้วค่ะเราก็จะเสด็จน้ำที่เราต้มออกค่ะเพื่อที่จะเอาไปต้มกับน้ำมะพร้าวค่ะตอนนี้เอาลูกเดือยที่ต้มเสร็จแล้วค่ะใส่หม้อเลยเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะใส่เนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะลงไปต้มพร้อมกันเลยค่ะชิมรสดูค่ะว่าความหวานเนี่ยได้ไหมแต่ถ้าความหวานยังไม่พอก็สามารถจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายลงไปได้อีกเล็กน้อยค่ะหวานนี้แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาดามตรงภูมิใจนำเสนอค่ะเพราะว่าเป็นของหวาน1ชนิดที่ทำง่ายอร่อยง่ายแล้วก็ได้สุขภาพค่ะและเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลูกเดือยกับถั่วทองต้มน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยและรับรองอร่อยเวิร์กค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่าลืมนะคะเราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตวงค่ะและเข้าไปหาร้านอร่อยตรงนี้เลยค่ะหนังสืออร่อยร้อยร้านกับมาดามตวงฟู้ดเวิร์กนะคะและคุณชมสามารถที่จะไปชิมอาหารอร่อยได้ที่ร้านของมาดามตวงค่ะร้านแรกในชีวิตนี้เลยนะคะชื่อร้าน Rosemary by มาดามตวงค่ะมาดามตวงรอต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจะปิดครัวค่ะเราก็ทำห้องครัวให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะพร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณชมแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา 10:30 ค่ะขอให้มีแต่ชีวิตที่เวิร์กเวิร์กสวัสดีค่ะเวิร์กเวิร์กค่ะรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่27มกราคมเวลา 10:30 ช่วงอร่อยแบบตวงกับแขกรับเชิญอายุน้อยแต่เก่งเวอร์นักรีวิวอาหารอันดับหนึ่งในสังคมออนไลน์IG Starving Time กับเมนูสปาเกตตี้3ไข่ช่วงทำตามตวงอร่อยอย่างมหัศจรรย์จนต้องนำสูตรมาฝากกันในเมนูน้ำพริกกุ้งย่างดูไปซีดไปแน่นอนติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงFood Work